ในโลกของอาณาจักรสัตว์เมื่อมีสัตว์ผู้ที่เป็นนักล่าแน่นอนครับว่าต้องมีสัตว์ที่กลายเป็นผู้ถูกล่าและสัตว์ชนิดไหนบ้างล่ะครับที่ท่านผู้ชมคิดว่าโดนล่าบ่อยมากที่สุดในผืนป่าซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมคิดไม่ออกแล้วล่ะก็รายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่นักล่าต่างๆล่าบ่อยที่สุดในผืนป่าซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับสัตว์ชนิดแรกที่เป็นที่หมายปองของเหล่าสัตว์นักล่าในแอฟริกาที่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นักล่าจากใต้น้ำสัตว์นักล่าบนพื้นดินรวมไปถึงยอดนักล่าจากฟากฟ้านั่นก็คืออิมพาลาสัตว์กีบคู่ที่ตัวผู้จะมีเขาใหญ่เป็นเกลียวเป็นสัตว์วงเดียวกับแพะแกะและวัวที่ส่วนใหญ่จะกินใบและพืชเป็นอาหารหลักโดยที่อิมพาลาเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีใน2ลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือการกระโดดและกลยุทธ์ที่ใช้ในการต่อต้านนักล่าซึ่งปกติแล้วอิมพาลาตัวผู้จะมีเขาที่แข็งแรงอย่างมากแต่น่าเสียดายครับที่มันสามารถใช้เขาเพื่อต่อสู้ได้แค่กับพวกเดียวกันเองทำให้เมื่อเวลามันถูกนักล่าจู่โจมมันจะทำได้แค่เพียงวิ่งและกระโดดหนีหรือว่าโยกหลบและหนีไปทิศทางอื่นแต่ถ้าหากมันต้องเผชิญหน้ากับนักล่าแบบจังๆหรือว่าโดนนักล่าทำการซุ่มโจมตีจากบนต้นไม้มันก็อาจที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้และต้องกลายเป็นอาหารให้นักล่าได้อย่างง่ายดายนั่นเองสัตว์ชนิดต่อไปที่ถูกล่าบ่อยมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์นั่นก็คือเม่นสัตว์ที่มีขนเป็นหนามแหลมที่มีไว้ใช้ป้องกันตัวเวลาถูกคุกคามแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับท่านผู้ชมที่แม้ว่าเม่นจะมีอาวุธที่น่ากลัวและนักล่านานาชนิดก็น่าจะรู้ดีว่าการที่พวกมันจะล่าเม่นกินนั้นพวกมันจะต้องเจ็บตัวหรืออาจจะถึงตายได้แต่ทว่าในทุกครั้งที่นักล่าต่างๆเจอเม่นพวกมันจะต้องทำการล่าและกินอยู่ทุกครั้งไปแต่ไม่ใช่ว่านักล่าทุกตัวในผืนป่าที่เม่นอาศัยอยู่นั้นจะไม่สามารถกินเม่นโดยไม่เจ็บตัวได้เลยนะครับเนื่องจากสุนัขจิ้งจอกเหล่านี้พวกมันมีความเฉลียวฉลาดมากพอที่จะล่าและกินเม่นได้โดยไม่เจ็บตัวไม่รู้ว่าเนื้อเม่นอร่อยสักขนาดไหนครับถึงมีแต่สัตว์คอยจ้องจะกินมันแม้ว่าตัวของมันอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของชีวิตก็ยอมวิลด์บีสต์สัตว์จำพวกแอนทิโลปขนาดใหญ่ที่สามารถพบได้ง่ายมากที่สุดในแอฟริกาเนื่องจากพวกมันชอบอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่และพวกมันยังได้รับฉายาให้เป็นสุดยอดนักอพยพที่ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีวิลด์บีสต์ที่อาศัยในทุ่งหญ้าของเซเลเกตีของแทนซาเนียจะพากันเดินทางกว่า 1,500 กิโลเมตรเพื่อไปกินหญ้าที่ขึ้นใหม่ในทุ่งหญ้ามาไซมาร่าของเคนยาและจะหากินอยู่ณที่แห่งนี้ประมาณ2เดือนก่อนจะพากันอพยพกลับไปที่ทุ่งหญ้าเซเลเกตีที่จะมีหญ้าขึ้นใหม่รออยู่เต็มท้องทุ่งแต่ทว่าการอพยพของมันได้แต่ละครั้งจะมีวิลด์บีสต์ล้มตายประมาณ 200,000 ตัวที่ล้วนเกิดจากการเดินเบียดเสียดกันหรือถูกจระเข้กินขณะข้ามแม่น้ำมาลาซึ่งรวมไปถึงตัวที่อ่อนเพลียที่มักจะถูกสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ล่าเป็นอาหารแต่ทว่าท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับว่าเหล่าวิลด์บีสต์จะสูญพันธุ์และหายไปจากโลกของเราเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเมื่อเหล่าฝูงวิลด์บีสต์กลับมาถึงเซเลเกติพวกมันจะเริ่มให้กำเนิดลูกน้อยประมาณ 500,000 ตัวอย่าว่าแต่มนุษย์อย่างเราเลยครับที่คิดว่าหมูป่าเหล่านี้ทำอะไรก็อร่อยสัตว์นักล่าตามผืนป่าทั้งหลายพวกมันก็คิดเช่นเดียวกับเราเช่นกันเนื่องจากแทบจะทุกครั้งเลยครับถ้าหากหมูป่าเหล่านี้ปรากฏตัวต่อหน้านักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์นักล่าขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ทั้งหลายหมูป่าก็มักจะโดนไล่ล่าอย่างดูเดือดแต่ใช่ว่าหมูป่าจะยอมซีโรราบและให้พวกมันกลืนลงท้องได้ง่ายๆนะครับเพราะถ้าหากนักล่าตัวไหนโชคร้ายและดันไปไล่ล่าหมูป่าสายโหดที่พร้อมจะอยู่ในโหมดหัวร้อนตลอดเวลามันก็อาจจะโดนหมูป่าตอบโต้ไล่ขวิดซักไงท้องไงไส้เหมือนเสือชีต้าตัวนี้ก็เป็นได้มาเห็นหมูป่าขวิดเสือชีต้าสตีลังกาแบบนี้แอดดี้ต้องรีบหยิบแว่นตาออปตัสมาใส่แว่นที่กำลังเป็นที่นิยมของเกมเมอร์ชื่อดังทั่วโลกเนื่องจากตัวเลนส์ของแว่นเป็นเลนส์รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Retina X Amber ซึ่งจะมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนมาช่วยลดแสงสีฟ้าที่จะช่วยปรับความคมชัดของภาพให้มีความสบายตาในขณะดูคลิปรายการของเราหรือว่าเล่นเกมอีกทั้งโครงสร้างของขาแว่นยังมีความบางเฉียบที่เทียบเท่ากับกระดาษเพียง3แผ่นวางซ้อนกันเท่านั้นและยังมีความพิเศษตรงที่สามารถบิดโค้งงอได้จึงทำให้ป้องกันการหักจากการกดทับหรือการตกหล่นได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ Facebook Optus และใช้โค้ดการซื้อว่า DI คุณก็จะได้ส่วนลดจากทางร้านทันทีอีกด้วย
สัตว์ตัวสุดท้ายที่มักจะถูกล่าแทบทุกครั้งที่นักล่าต่างๆผ่านมาพบเจอกับมันนั่นก็คือเต่าสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า200ล้านปีและมีกระดูกที่แข็งคลุมอยู่บริเวณหลังที่ถูกชาวโลกเรียกว่ากระดองที่ตัวของเต่าจะสามารถหดหัวขาและหางเข้าไปในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้แต่แม้ว่ามันจะมีวิธีหลบหลีกที่ยอดเยี่ยมราวกับว่ามันเป็นอาหารที่ถูกผลึกไว้ในกระป๋องมันก็ยังคงเป็นอาหารนั้นโอชาของสัตว์ต่างๆที่มีฟันและกรามที่แข็งแรงอย่างเช่นสัตว์เลื้อยคลานอย่างจระเข้ซึ่งรวมไปถึงสัตว์นักล่าสุดห้าวอย่างฮันนี่บัตเจอร์อีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์5ชนิดที่นักล่าต่างๆล่าบ่อยที่สุดในผืนป่าซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ